ความคืบหน้าการติดตามไล่ล่าแก๊งกิ้มซัวภูเขาทองในอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาที่ก่อเหตุอุ้มหนุ่มวัย19ปีไปทรมานโดยจับถอดเสื้อรุมซ้อมปัสสาวะใส่และเผาเสื้อผ้าเนื่องจากค้างค่ายาเสพติดซึ่งคดีนี้มีผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุและถูกออกหมายจับทั้งหมด7คนและถูกควบคุมตัวได้แล้ว3คนคือนางสาวชนาพรแหนมน้อยอายุ20ปีนายพิชัยวรพัฒน์อายุ31ปีและนายฤทธิชัยบุญศาสตร์อายุ20ปีนายพิชัยวรพัฒน์อายุ31ปีและนายฤทธิชัยบุญศาสตร์อายุ20ปีและยังคงหลบหนีอีก4คนหนึ่งในนั้นก็คือนายธีปกรแก้ววิจิตรอายุ28ปีหรือกิมซัวซึ่งอยู่ระหว่างถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าแก๊งด้วยนะคะแล้วก็มีคดีค้ายาเสพติดและอุ้มฆ่าสายตำรวจติดตัวอีก2คดีด้วยกันล่าสุดนายธีปกรแก้ววิจิตรได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อกิมซัวภูเขาทองว่าเตรียมเข้ามอบตัวกับตำรวจในเร็วๆนี้โดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานในการยื่นขอประกันตัวและไม่เคยคิดต่อสู้กับตำรวจตามที่เป็นข่าวหากถูกเจ้าหน้าที่วิสามันก็ขอให้สื่อมวลชนติดตามคดีด้วยและเป็นเพียงคนธรรมดาไม่ได้เป็นหัวหน้าแก๊งโดยชื่อกิมซัวภูเขาทองเป็นเพียงชื่อเล่นของตัวเองนายธีปกรกล่าวด้วยว่าคดีนี้ตนตกเป็นแพะและไม่ได้เป็นคนต้นเรื่องส่วนผู้ที่มีปัญหากับผู้เสียหายก็คือนายชูศักดิ์คงไมฤทธิ์หรือว่าเอกซึ่งเป็นเพื่อนกับตนเองแต่ก็ยอมรับว่าในวันที่เกิดเหตุได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์นี้ด้วยและได้ลงมือต่อยและปัสสาวะใส่ผู้เสียหายจริงเนื่องจากโกรธที่ผู้เสียหายโกหกและผิดคำพูดเรื่องหนี้ที่ติดค้างมาและหลังจากเกิดเรื่องทางผู้เสียหายได้เรียกร้องเงินจำนวน2ล้านบาทและเข้าแจ้งความจนกระทั่งมาทราบว่าถูกตำรวจออกหมายจับรวม7คนด้วยกันโดยคดีนี้ทั้งทางตำรวจกองปราบและทางชุดสืบสวนสภ.คลองหอยโข่งยังคงเร่งติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาที่เหลืออีก4คนพร้อมกับประสานญาติให้เข้ามอบตัวโดยเร็ว